เป็นสาวปังมะผ้าโดยแท้เลยช่ำๆเลยครับอ๋อสาวลาหูอยู่บ้านบอกใครมันสุกก็กินได้เลยค่ะลาหูเต้นจะคืบนะสวนบนเขาเลยมาแล้วมาแล้วหมูทุกทนนี่คือเอกลักษณ์ของบ้านบอกใครนะครับนี่ไงเห็นไหมโอ้สวัสดีปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับชมไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ก็มาดูของขายตามฤดูกาลท้องถิ่นนะครับแล้วก็มาทักทายสองสาวงามประจำทริปในวันนี้สวัสดีจ้าสองสาวน้องอิงและน้องจินนี่ครับควักควะอะไรนะควักควะควักควะควักก็คือภาษารีซอร์เป็นสวัสดีใช่อ๋อควักควะครั้งที่แล้วไปกินซ่าซาดิบก็ลาบดิบใช่ค่ะน้องจินนี่ครั้งนี้จะมาทำเองอ๋อครั้งนี้จะมาทำเองมาตามหาวัตถุดิบกันก่อนนะครับมักเกษตรภาคมักเกษตรเลยทักทายครัวคุณเองสวัสดีเจ้าอะไรนะข้อควะข้อควะข้อควะอ๋อข้อควะครับก็มาดูสินค้าตามฤดูกาลก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะหน้าฝนยังไม่เคยมานะคะจะมีผลไม้เยอะแยะเลยค่ะได้เลยป้าสาวๆเดี๋ยวขอนำทางดูสินค้ากันนิดนึงนะครับมุมนี้ก่อนเนาะจัดไปจ้ะป่ะครับโอ้โหเจอสองสองงามอีกครั้งนึงนะครับใช่ป่ะว้าวก็มาเยือนถิ่นของน้องจินนี่เลยเป็นสาวปังมะผ้าโดยแท้เลยนะครับโซนนี้น้องจินนี่ก็แวะบ่อยอยู่แล้วเนาะบ่อยค่ะระหว่างทางไปเรียนจากบ้านไปเรียนอ๋อปกติกลับบ้านบ่อยไหมจ๊ะเนี่ยอาทิตย์ละครั้งค่ะอาทิตย์ละครั้งเลยบ่อยขายก๋วยเตี๋ยวอ้าวเหรอสาวขายก๋วยเตี๋ยวใช่โอ้โหนี่ต้องอุ่นนุ่นบ่อยๆเลยนะครับโอ้โหอ่ะมีอะไรเอ่ยผักอีลึงผักอีลึงนี่หอมมากใครอยากได้เอาไปปลูกก็มาซื้อที่ปังผ้ากันได้นะครับนี่เปรี้ยวของจริงเองอย่ากินเปรี้ยวอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อย่างอะบะโจกบะโจกภาษาไทยเรียกอะไรเอาไปคู่ผ้าภาษากลางที่ปูนะมะเขอมะเขอมะเขอลูกเขออันนี้ลูกจริงเป็นเนาะกินเป็นแต่มันกินยากค่ะกินซอโรดีกว่าขี้เกียจคายลูกไปสาลีลูกพับเนาะโอ้สาลีสดอันนี้จากฟาร์มผ่านเลยไหมคะครับโอ้สินค้าใส่เป็นผลไม้อะไรดีมีผักอะไรเอ่ยมันม่วงอะไรหวานคะมันส้มน้องชอบกินมันส้มอร่อยเอาอันนี้โลนึงมันส้มนี่มันหวานดีจัดแล้วนะครับเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาได้ก่อนค่ะข้าวญี่ปุ่นเขายังชอบกินซูชิไหมเหรอซูชิวัวไหมเนื้อวัวเออดีจัดให้อ๋อดีจัดให้ใช่ไหมสาวๆกินได้นะปกติแสงอิงไม่กินของดิบนะเมื่อกี้กับน้องจินนี่แน่เลยเนี่ยใช่ไหมอยู่ด้วยกันก็ต้องกินด้วยกันโอ้จัดทำให้สุกละละน่าจะกินแต่แสงอิงกินไหนแล้วนะข้าวส้มอุ่นเหรอเนื้อส้มอุ่นเออเนื้อส้มอุ่นนี่ก็สำหรับพี่โหดนะมันร้อนแล้วนะคะก็มันเหมือนกินหมูดิบอ่ะนะอุ่นนุ่นสินค้าก่อนนะครับอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะครับเอาไปหนึ่งนะครับมีอะไรเอ่ยสินค้าก็ประมาณนี้นะครับครับฝากก่อนนะครับป้าไปเดินดูก่อนฝั่งนี้มีอะไรมั่งเอ่ยนะครับก็แตงอะโวคาโดแตงดอยนุ่มๆครับขิงเต็มขิงเต็มเลยโอ้ขิงก็เยอะนะครับเนี่ยชอบกินน้ำขิงช่วงนี้เราต้องทำน้ำขิงกินบ่อยๆนะเพราะอะไรจ๊ะเป็นหน้าฝนด้วยแล้วก็แก้ไข้หวัดแก้โรคด้วยค่ะอ๋อตอนน้องเป็นโควิดน้องก็ต้มกินน้ำขิงทุกวันอ้าวสิงเป็นโควิดมาแล้วหายแล้วโอเคหายแล้วน้องจินนี่ล่ะเป็นแล้วค่ะอ๋อเป็นแล้วหายแล้วโอเคแสดงว่าคุ้มกันแล้วแสดงว่าพวกพี่รอดอยู่ทุกซีซั่นอย่าสิอย่าไม่อยากเป็นใช่ไหมครูเขาเองอ่ะไอ้ลุงที่นี่อย่างว่าใบโอ้ไผ่เหลืองเขาเยอะมากเจอแต่ใบเล็กๆของนี่ไงอันใหญ่ไหมคุณยังสายพันธุ์นึงเอาปลูกที่บ้านไหมผักอีหลึงเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยน่าสนเนาะอันนี้อีกมันเหมือนพันธุ์เดียวกับกะเหรี่ยงนะใบคนละแบบเหรอนี่ไงคะพันธุ์กะเหรี่ยงใช่ไหมไม่ใช่กะเหรี่ยงจะเล็กๆประมาณนี้แหละครับผักอีหลึงครับนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ค่ะพี่เบียร์อันนี้ไม่ใช่เหรอมันจะเป็นแบบอันนี้อีกพันธุ์นึงต้องสอบถามชาวบ้านเนาะขายหายป่ะไปเดินเดินดูฝั่งนู้นได้ไหมครับฟักทองอ่ะไปดูฝั่งนู้นหน่อยป่ะสาวข้ามถนนดีๆกันนะจ๊ะรถผ่านเยอะนะครับอากาศดีเลยครับได้จ้ะ
แวะดูกันนิดนึงครับไม้3โล50บาทจ้ะขอพี่จอยชิมซาลี่หน่อยค่ะชิมแล้วต้องอุดหนุนนะเนี่ยค่าใจดีแม่มันน่ารักมากเลยค่ะว่าชิมเข้าไปซื้อก็ไม่เป็นไรครับน้ำผึ้งป่าเหรอคะฉ่ำๆเลยครับโอ้โหแล้วก็ปาดใส่มือแสงอิงเลยขอบคุณครับชิมให้สองสาวชิมเป็นไงบ้างเอ่ยเปรี้ยวหรือหวานเปรี้ยวถ้ามันหวานเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองๆเงี้ยอันนี้มันจะฝาดนิดนึงครับลืมทักสาวๆมาในลูกของสาวรีซอใช่ไหมเนี่ยนี่ซอประยุกต์หรือเปล่าเออเพื่ออันนี้กระป๋องเสื้อคออ๋อเอารถเดียวนี่เสื้อรีซออันนี้เป็นเสื้อประยุกต์ค่ะเสื้อประยุกต์แล้วตัวครับส่วนน้องจินนี่ก็เป็นกระเป๋ารีซอครับกางเกงอ๋อจ้ะครับก็น้องจินนี่ก็เป็นสาวลูกครึ่งรีซอกับคนเมืองนะครับนะคนเมืองเชียงรายหรือเปล่าคุณพ่อเป็นคนอ๋อพานคุณพ่อเป็นคนเชียงรายใช่คุณแม่เป็นสาวรีซอใช่อืมนะใช่หนูได้ความสดอ๋อเห็นหวานๆนี้น้องจินนี่ก็คือขับรถโหดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ทั้งโฟทั้งรถมีคัทด้วยได้หมดเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยสายอิงจะแพ้แล้วมั้งเนี่ยสาวดอยขับรถธรรมดาไม่เป็นเลยค่ะจริงเหรอเห็นลุยดอยหลายดอยอยู่รถยนต์นะคะให้ขับคณะแดงเป็นสาวดอยต้องเป็นทุกอย่างนี่ล้ำเหนือโบใส่บัดน้ำตาลหน่อยโอ้หนุ่มๆเลยอันนี้อันหนุ่มๆนี่หน่อยค่ะซ้ำเต็มเอออันนี้เป็นแตงกวาเป็นผลไม้อันนี้นี่ก็เป็นฤดูของเขานะครับฤดูเดียวเหรอคะกินได้ยังคะมากี่ครั้งก็จะมีของที่แตกต่างกันไปนะพร้อมกับบรรยากาศที่อาจจะคึ้มๆนิดนึงนะครับอร่อยคงใส่น้ำตาลครับได้แล้วสาวดูอะไรเอ่ยอ๋อถุงถุงไม่มีหูหิ้วอ่ะจะใกล้เคียงกันครับโบราณหูบืดอ่ะเนาะครับเดี๋ยวอาจจะพาสาวไปดูข้อหมูที่บ่อไข่หน่อยเนาะเพราะไม่ได้ขึ้นไปดูนานมากเลยสีแดงโอ้อะโวคาโดสีแดงเหรอไม่เคยเห็นมอมันสุกเกินแล้วสุกเกินแล้วลูกละ20บาทโอ้เหมือนจะเหนียวเนาะแต่นี่ยังไม่สุกเอามั้ยน้องชอบกินมั้ยเอาไปสุกมั้ยคะอันนี้ยังไม่สุกเลยครับนี่วะค่ะอุ๊ยที่นี่มีข้าวกล่ำด้วยครับ20บาทครับ20บาทชาลีเบอร์รี่ลูชาบังครับครับแตงก็ไปยำเลยแกนี่กล้าร้อยนึงเจ้าครับร้อยกองละร้อยเอาลูกเดียวได้ไหมคะลูกเดียวก็มีนี่ชาชานี่สองลูก50 บาทนี่แล้วลูกนั่นหมดครับทองสวยๆนะครับเข้าไปเป็นกองนะสวยครับสวัสดีค่ะสาวทองถิ่นอบูดายาอบูดายาครับสาวลาหูอันนี้เหมือนครับกองละ50 บาทไม่ขายเป็นลูกเนาะเป็นกองเลยสิคะ3 ลูก 50 บาทสาวบ่อไข่นี่ขึ้นไปเที่ยวได้ใช่ไหมครับใช่ได้ค่ะข้อหมูเขามีเลี้ยงหมูอยู่หรือเปล่าครับมีอยู่เนาะอ๋อโอเคเดี๋ยวจะพา2-3เที่ยวนิดนึงนะครับได้แล้วครับโอ้ขายถามแม่ค้าหน่อยนี่คือต้นอะไรครับเนี่ยต้นอะไรครับไผ่ลืองค่ะอ๋อไผ่ลืองใช่แล้วไผ่ลืองมี3อย่างนะคะตรงนั้นจะเป็นผ้าห้างตัวสูงๆนี่เป็นผักลุงปุงค่ะอันนี้เป็นผักลุงปุงนะผักลุงปุงผักลุงปุงค่ะถ้าชัดสั้นนี่ผ้าห้านผ้าห้านค่ะแล้วนี่อีหลืองผ้าห้านผักลุงปุงกลิ่นมันเหมือนกันรสชาติเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนกันแล้วใส่อาหารนี่ใส่เหมือนกันเลยมั้ยคะอ๋อมี3ชนิดนะครับตอนนี้ไผ่ลืองจะหอมกว่าผักอีหลืองผักห้านผักลุงปุงจำไม่ได้ใส่กี่จำได้ผักลุงปุงผักห้านผักอีหลืองอีหลืองผักห้านผักลุงปุงอ๋อครับครับขอบคุณครับบูรยาครับทองผักทอง10 บาทไปแกงไหมเนาะเหมือนจะเหนียวอร่อยมากเนาะกาดผักกาดโอ้โหเดี๋ยวไปได้ทำอาหารตัวละหูครับเนาะวัตถุดิบเผื่อได้ทำอาหารนะครับฟังผ้าแล้วก็ผ่านไปผ่านมาไม่ค่อยได้แวะนะรอบนี้ขอมาดูสินค้านิดนึงสาวโอ้เจอสาวท้องถิ่นสาวงามละเจอสาวงามแล้วก็อ่ะสาวขายอะไรอบูดายานี่สาวลาหูหรือเปล่าครับนี่อ๋อสาวลาหูอยู่บ้านบ่อไข่อ๋อไม่เคยเห็นเลยเราเคยเจอกันไหมครับเนี่ยไม่เคยเจอเนาะอ๋อจ้ะเข้างงเข้างงอยู่ต
ถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะโอ้น้องสวยนะเนี่ยครับสาวบอกใครนี่เองครับนี่สาวนี่หวานหวานนะคะอุดหนุนอะไรดีอุดหนุนหน่อยอุดหนุนหน่อยอะเอาอะไรดีผักอีหลึงไหมแตงนี่ก็ได้เอาแตงอะแตงอะกับอันไหนที่หวานหวานหน่อยหวานเหมือนกันค่ะแบบเหลืองๆนี่จะสุกแล้วอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเจ้าคะข้าวเจ้าค่ะไลเบอร์รี่ลิตรไหนคะอุดหนุนน้าสาวหน่อยสาวบอกใครครับใส่แล้วท้องเห็นก็จะมีสาวงามนะครับข้าวไปผสมกับอันนี้ข้าวมันดำมากใช่ค่ะผสมดำทางยิงซื้ออะไรน่ะเอาไปหุงกินที่หอค่ะน้องอ๋อเพื่อสุขภาพใช่ไหมเนี่ยใช่เลยไรเบอร์รี่น้องจินนี่ชอบกินไรเบอร์รี่ไหมจ๊ะชอบค่ะผสมกับข้าวข้าวขาวข้าวขาวมันเป็นยังไงมันเป็นอะไรจ๊ะเลี้ยงจัดให้ครับครับใครดีใครดีนะครับอบุรยาอับุรยาจ้าสาวใครดีใครดีนะครับขอบคุณมากยังไงครับอบุรยาเนี่ยค่ะอับุรยาสวัสดีอับุรยาค่ะช่วยช่วยปลาข้าวหน่อยเดี๋ยวด้วยครับพี่ขอเก็บรูปตรงนี้หน่อยเผื่อเผื่อแป๊บเดียวสาวๆได้อะไรเยอะแยะมากมายติดไม้ติดมือครับโอ้ยลืมครับแข็งฟักใส่ใจเนาะเนาะนี่กล้วยนี่แปลกอ่ะใช่เขาบอกว่าเป็นกล้วยอะไรนะเมื่อกี้นี่ลืมละกล้วยหอมกล้วยหอมพี่เป็นแบบนี้นะครับกินได้เลยเหรอคะเหลือไปนึ่งมันสุกก็กินได้เลยค่ะถ้าสุกก็กินได้เลยเพราะอันนี้ยังไม่สุกรสชาติเป็นแบบไหนอ่ะรสชาติมันจะหอมค่ะเหมือนกล้วยหอมแล้วก็หวานมากเออใช่ค่ะมีเท่าไหร่คะมีละ30โอ้โหโทษแต่มันยังไม่สุกแต่ยังไม่สุกค่ะกี่วันสุกครับต้องไว้2 3วันนี่ค่ะอุ่นนู้นหน่อยครับซื้อเพราะว่าแปลกดีครับใหญ่ๆนี่ค่ะอุ่นๆๆๆเอาใหญ่ๆเลยค่ะว้าวหนักมากหนักมากแตงอินกับชินนี่ชอบกินมั้ยครับเนี่ยกินวันสุกค่ะนี่ไม่ในรถหรอกได้ใช่มั้ยได้ค่ะพี่ไม่เคยกินเลยอ่ะอ๋อนี่มันจะหอมดีนะคะโลอันแบบใกล้จะสุกเอาไปนึ่งก็น่าจะอร่อยเนาะอืมจัดไปครับต้องกินตอนดึกก่อนจะสีแล้วมันสดกว่าหรือเปล่าเอาไว้ประมาณ2ถึง3วันก็จะสุกแล้วก็กินได้นะครับของถูกมากแวะมาได้นะคะครับก่อนถึงปางมะผ้าโอ้ปางมะผ้ามากี่ครั้งก็ประทับใจนะครับเนี่ยครับคุณค่ะพร้อมกับสาลี่โดยก็มีนะคะโลละ20ครับพร้อมกับสองสาวงามที่มาพามานำเที่ยวในวันนี้นะครับตลาดริมทางบ้านบ่อไฟปางมะผ้าปางมะผ้าเรียกว่าโลตัสปางมะผ้าครับหรือโลตัสปางมะผ้านั่นเองครับสามารถมาอุ่นก็ได้นะป่ะข้ามถนนนี้ได้จ้าสาวรถลงก็ไปเลยครับก็เดี๋ยวจะลองไปดูข้อหมูที่บ่อคล้ายกันนิดนึงนะครับไม่ได้ไปนานแล้วเนาะครับโอ้โหโชว์หน่อยสาวๆดูหน่อยดูหน่อยโชว์หน่อยโอ้นี่เยอะแยะมากมายครับป้าดูกันต่อเนาะของมีประโยชน์ทั้งนั้นครับป้าบ้านบ่อใครนะครับตำบลปางมะผ้าอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับไม่ได้มาเที่ยวนานมากๆนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดครั้งที่แล้วนะครับช่วงฤดูฝนก็จะขี่ขจีนะครับข้าวโพดนะคะครับปลายทางก็จะมีไร่ข้าวโพดนะครับถนนทำดีมาแล้วนะครับแต่ข้อมูลที่นี่คลาสสิกจริงๆครับต้องไปเยี่ยมชมเราจะไปครอบมงใช่แล้วชาวบ้านใจดีค่ะที่นี่ก็เป็นบ้านล้างหูนะครับแต่ละหลังก็ยังมีโบราณผสมผสานกันนะครับฟากไม้ไผ่ผสมแต่ราคาปรับปรุงเพื่อความคงทนมีไก่ดูนิดนึงนะครับบ้านไม้นี่ที่เก็บข้าวที่ยุ้งช้างที่เก็บข้าวเก็บของของชาวบ้านนะครับน้องหมาก็มาเฝ้าเราเป็นองครักษ์อยู่ข้างหน้านี้นะสวัสดีจ้าครับบ้านโบราณจะตีดินครับใต้ถุนก็จะมีฟืนเอาไว้ทำเชื้อเพลิงนะครับร้านขายของครับมีร้านปักคอข้างนี้ก็จะมีคอกหมูนะครับปักคอหูเข้าควันไฟเราไม่ได้เข้ามานานบ้านก็ยังขลังอยู่เนี่ยครับหน้าฝนมันก็จะเขียวไงแล้วเรามาหน้าแล้วเสียดายไม่ได้มางานปี
ใหม่จะพร้อมกันเลยกับปีใหม่นี่คอกหมูป่ะอ๋อเป็นจัดงานที่นี่ใช่ค่ะนี่เป็นลานประเพณีเต้นจะคึกหรือเปล่าครับใช่ลานหูเต้นจะคึกนะลานประเพณีครับที่ปักต้องสอบถามน้องจินนี่กับแสงอินเคยเข้ามาบอกใครมาครับเนี่ยโซนนี้เคยค่ะสมัยเรียนมัธยมโอ้จินนี่เคยเข้ามาแล้วใช่ค่ะมีเพื่อนอยู่ใช่เคยแสงอินไม่เคยแต่ว่าน้องจินนี่เคยแล้วมีเพื่อนอยู่ที่นี่ใช่ค่ะเพื่อนจะอยู่บ้านไหมครับเนี่ยเพื่อนไปทำงานที่อื่นแล้วค่ะไปทำงานที่อื่นแล้วใช่จะประมาณนี้นะครับบ้านหลังก็ปรับปรุงตามยุคสมัยใหม่หมดแล้วนะเห็นน้องที่นี่บอกว่าบ้านรีซอร์จะอยู่ห่างกันไม่ติดกันใช่ไหมครับใช่ครับบ้านรีซูจะเป็นแบบจะมีพื้นที่บริเวณหน้าบ้านนะคะเอาไว้ให้แบบเต้นตอนช่วงปีใหม่ค่ะแต่ถ้าคนเป็นของชนเผ่าลาหูนี้เขาจะมีอยู่หนึ่งที่ครับแต่หมู่บ้านรีซอร์จะเป็น 1-2 วันแรกจะเต้นรอบหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ 2-3 วันหลังก็คือจะเป็นดำหัวกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขึ้นศาลเจ้าค่ะลาหูอ่ะเขาเรียกว่าเต้นจะคือใช่ค่ะส่วนรีซัวเขาจะเรียกว่าเต้นและกัวเชียใช่ไหมครับใช่ค่ะจำได้อยู่ครับนี่โบราณจริงหลังนี้หลังนี้จริงสวยอย่างได้ฟิลมากเลยครับบัวดีย่ามากี่ครั้งก็ยังประทับใจนะเนี่ยครับเนี่ยโบราณจริงจังครับจะมีห้องนอนห้องครัวนะครับเป็นบ้านแฝดแบบนี้ครับเอกลักษณ์ของชาวลาหูนะครับสวนบนเขาเลยโคตรแน่นอนครับใกล้จะถึงคอกน้องหมูแล้วนะครับถึงหรือยังเอ่ยใกล้แล้วนะครับนี่ครับพ่อออกละครับออกฝักละอุ้ยโอ้ออกฝักแล้วนี่ทุกคนสั่นหรือเปล่าอินสั่งอินก็อยากกินนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นข้าวโพดสั่นหรือเปล่าข้าวโพดสั่นแม่น้องก็เอามาทำเป็นถั่วภูกินอ๋อสั่งอินบอกว่าคุณแม่เอาข้าวโพดสั่นมาทำเป็นถั่วภูกินเหรอดูผู้อุ่นหอมมากครับนี่ไงเริ่มเจอแล้วครับนี่มาทำบ้านอยู่ตรงนี้โอ้เด็กๆจอดรถตรงนี้กำลังทำเบ็ดไม้ไผ่ DIY เพื่อที่จะไปตกปลากันนี่นี่นี่สวยนี่ครับที่เก็บของเก็บไปแก๊สนิดนึงที่ห้องครัวนี่เลยอ่ะครับไปตกเบ็ดโอ้โหเด็กๆเด็กๆมีสมาคารวะมากเจอหวัดดีเลยนี่ไงคอกหมูที่เราเป็นครัวเจอแล้วเจอแล้วครับนี่คอกหมูจะเหมือนบ้านเลยนะครับนี่นี่นี่ที่นี่คือจะทำบ้านให้หมูแบบจริงจังมากเลยนะครับสังเกตว่าจะเลี้ยงน้องหมูไว้ใต้ถุนแบบนี้เลยครับเนี่ยเลี้ยงแบบนี้ได้สาวๆลงไปเซลฟี่ได้นะครับลองดูไหมไปเดี๋ยวเราจะแวะไปดูเป็นจุดๆไปนะครับสวัสดีจ้าน้องหมูครับนี่แหละพวกพี่มากันครั้งที่แล้วก็ประทับใจมากๆครับรอบนี้นี่นี่นี่โซนี่นี่โบราณอันนี้ก็ยังโบราณครับอ๋อนี่เป็นโซนหมูโบราณเดี๋ยวเดี๋ยวเราจอดรถแล้วเดินเล่นดีกว่าโซนนี่เป็นบ้านของหมูเนาะเก็บอาหารบ้านของหมูเขาบอกว่าชาวบ้านว่าทำบ้านให้หมูอยู่เลยครับทำบ้านให้หมูใช่บ้านหมูบ้านหมูเลยอันนี้ชาวบ้านอยู่นะแต่บางหลังชาวบ้านก็อยู่นี่อย่างเช่นหลังนี้นะซ้ายมือนี่ชาวบ้านอยู่นะครับอ่ะจอดได้ไหมครับหลังนี้ก็ชาวบ้านเลี้ยงไก่ไว้ใต้ถุนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือบันไดก็จะเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับของชาวลาหูครับแบบนี้ครับหลังนี้น่าจะไม่อยู่นะน่าจะเข้าไร่เข้าสวนกันนะเดี๋ยวพาสาวๆไปเยี่ยมชมนิดนึงสรุปคือต้นอะไรครับน้องจินนี่เมื่อกี้เราเห็นแบบนี้มันคือต้นแตงโอ้เมื่อกี้ใครถูกครับอ๋อแสงอิงถูกแสงอิงชนะเลิศยกแรกแสงอิงชนะเลิศนะกินก๋วยเตี๋ยวฟรี1จานจัดไปโอ้อันนี้หมูสองสีหมูทูโทนครับโอ้มาแล้วมาแล้วหมูทูโทนจับหัวหน่อยดิเขาชินกับคนมากเลยอ่ะโอ้สวัสดีจ้าพี่ยังถ่ายรูปตรงนี้ครับสวัสดีเฮ้ยหมูที่นี่แบบน่ารักมากเลยอ่ะสวัสดีสวัสดีครับโอ้ยเดี๋ยวเอากล้วยเอากล้วยครับนี่น่าจะเป็นอาหารเขาครับแอบเอากล้วยให้เขาให้ชาวบ้านเขาก็เอากล้วยให้หมูแหละเนาะอ่ะใส่อิงโซนละแต่อิงนี่ขอบอกว่าเป็นคนแบบชอบสัตว์มากๆแล้วไม่ว่าจะเป็นหมาแมวนะครับล่าสุดนี่หมูละอ่ะเอากล้วยให้หมูกินละครับรีวิวข้างหน้านึงนะครับกินไหมทูโทนมาทูโทนกินไหมกิน
อ้าวสายยิงหมูที่นี่แบบกินแบบจนไม่อยากอาหารแล้วอ่ะโอ้จนไม่อยากอาหารเต็มละครับที่นี่มี3ตัวนะครับที่นี่เลี้ยงหมูแบบจริงจังมากนะครับบรรยากาศครับแต่ว่าตอนนี้ก็เมฆเริ่มก่อตัวแล้วนะครับมืดฟ้ามัวฝนครับรังมดแดงครับอ๋อมีรังมดแดงด้วยอีกประมาณ7-8กิโลค่ะ7-8กิโลลงดอยไปก็ถึงแล้วค่ะอ๋อใกล้ถึงแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะชื่อหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านศพป่องหมู่บ้านศพป่องอยู่ในตัวตลาดป่องน้องจินนี่มีชื่อเป็นภาษารีซอร์ไหมครับมีค่ะเรียกว่าไงลูมิปาปาหรือว่าปาปามิมิอ๋อครั้งที่แล้วพี่ถามแล้วแต่พี่จำไม่ได้มันยาวก็เลยเรียกสั้นๆน้องจินนี่ดีกว่าครับโอเคชื่อยาวมากเลยลูมิปาปาครับปาปาเป็นชื่อแม่ค่ะแล้วก็ลูมิแปลว่าลูกสาวคนเล็กหรือว่าลูกสาวรักอะไรอย่างเงี้ยลูมิปา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 มิมิจ้ะปาปามิมิอ๋อประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกสาวสมาร์ก็เรียกมิมิก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมกันอีกจุด2จุดแล้วกันเนาะครับสาวๆเซฟี่เต็มที่เลยจ้าครับหมูมาแล้วหมูทูโทนเข้ากล้องแล้วทูโทนมาละมีหมูตัวอีกติดหน่อยนิดๆนึงมันมาครบแทบสิน้องอ่ะด้วยสายอิงจับแล้วล้างมือด้วยครับมากัดรองเท้าส้นเท้าเสร็จครับสาวๆมาเซลฟี่ตรงบ้านหลังนี้หน่อยขออนุญาตชาวบ้านถ่ายรูปนิดนึงนะครับครับบันไดดั้งเดิมจะเป็นแบบนั้นใช่ครับบ้านหน้าบ้านครับอันนี้โบราณจริงๆหลังนี้ร้างหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจหมูหายไปไหนหมดหลังนี้หมูหายหมดนะครับมีแต่ไก่อ้ออยู่ฝั่งนู้นน้องหมูอยู่ฝั่งนู้นนะแอบอยู่หลบอยู่หลังหินก้อนหินนู่นครับเรามาพักกับหมูสักคืนดีไหม เอากินอะไรเนี่ยมะกามะกาฝรั่งหรือฝรั่งนั่นเองมะกล้วยกาอืมครับโอ้สาวๆนี่กินง่ายอยู่ง่ายเนี่ย ครับมาไปขึ้นข้าวหมูนี่แบบอันนี้สวยกุ้ยครับกุ้ยหรือว่ากึ๋นกึ๋ภาษากะเหรี่ยงใช่ไหมคะกึ๋ภาษากะเหรี่ยงกุ้ยเปิ้ลก็คือภาษาเมืองภาษาไตเนาะกุ้ยเปิ้ลนี่ไงน้องหมูลูกหมูครับสวัสดีจ้าฉบับดูดไปนู่นแล้วครับอืมคอกนี้มีลูกนะครับอืมนี่คือเอกลักษณ์ของบ้านบ่อไคร่นะครับบ้านเจ้าบ่ทำบ้านเหมือนยุ้งใส่เอาไว้ใส่ยุ้งฉางครับตรงนี้ก็อ๋อยังไม่ชำรุดนี่ยังมีเลี้ยงหมูอยู่ฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับ อันนี้จะเป็นโซนหมูหมดเลยเหรอคะใช่ไปครอบหมูมาเลยครับก็มีบ้างครับมีบ้านคนผสมครับมีบ้านคนเต็มซอสใช่แต่ส่วนใหญ่น่าจะไปไร่ไปสวนเฮ้ยลูกหมูใช่เอ้ยนี่ไงน่ารักจังสวัสดีคุ้นคนมากลูกข้างตัวใหญ่มากเลยสวัสดีจ้าพี่เร็วครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะ Amazing นะครับเพราะว่าสร้างให้หมูอยู่จริงๆนะครับสาวๆก็เป็นไงบ้างก็ยืนงงอยู่ละตกใจเลยใช่ไหมตื่นเต้นเลยครับโยเบาๆสิเป็นไรน้องหมูทำไมเขาอยู่เขาดีๆครับนี่หมูน้อยครับครับยืนชมนิดนึงนะครับปกติจะเจอคุณยายนะคุณยายหายไปไหนไม่รู้เนาะครับครับมีไงชาวบ้านมาแล้วครับสวัสดีครับอับบูเดียครับมาที่ขี้เป็นฟันทองเลยอ่ะไหนเป็นขี้ฟันทองอ่ะอ๋อดูตัวนี้ทำไมหน้ายุ่นอย่างนี้เนี่ยเออคือมันเป็นสีโดนฟันทองไปกินฟันทองตัวเด็กอ๋อกินฟันทองสีเขาก็เป็นสีเหลืองแบบนี้เลยครับตัวนี้ดูสวยทำไมทำเสียงงั้นครัวพลุเอี้ยงครับนะครับก็เป็นถือว่าเป็นสถานที่ที่แบบต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งนะครับที่บ่อใครนะครับนะครับอ๋อป
ไปพนักงานคุณป้าหน่อยป่ะคุณยายคุณยายหรือเปล่าอย่าเพิ่งให้เลยครับโอ้ฝั่งนี้ก็มีนะเนี่ยโอ้ตื่นตาตื่นใจมากครับส่วนใหญ่จะเป็นหมูดำเนาะครับเอาไปเลี้ยงทำพิธีเพราะว่าหมูดำไม่หายากเขาเลี้ยงแบบจริงจังมากเลยนะที่นี่ครับใช่ค่ะเพราะว่าเขาต้องทำเอาไว้ทำพิธีด้วยค่ะเวลาปีใหม่ครับแล้วชาวรีสอร์ทก็เลี้ยงแบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะเลี้ยงเหมือนกันมีเป็นบางบ้านเลี้ยงบางบ้านก็ไม่เลี้ยงครับแล้วที่หมู่บ้านน้องชินี่นี่คือยังเก่าอยู่ไหมหรือว่าปรับเปลี่ยนไปหมดแล้วฮะก็ยังมีค่ะยังมีส่วนที่เก่าแล้วก็มีส่วนที่ปรับเปลี่ยนเป็นทันยุคสมัยไปแล้วอ๋อแล้วบ้านน้องชินี่นะครับเป็นไงบ้างบ้านพอดีว่าคุณแม่แต่งงานออกอะค่ะแต่งงานเผ่ารีซอร์นี่ก็คือถ้าลูกชายก็คือต้องเป็นต้นตระกูลถ้าเป็นลูกสาวก็คือแต่งงานออกมาก็คือต้องนับถกทางฝั่งผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะอ๋อได้ความรู้เนี่ยอ๋อลบแล้วก่อนไปหยุดรถนิดนึงครับสวัสดีครับทักทายหน่อยเอาบูดายาสวัสดีครับไปไหนมาครับเนี่ยไปไล่มาครับตัวนี้คอกไก่นะครับโอ้ต้นมะละกอครับไปสาวๆเดินชมอีกนิดนึงก่อนที่จะไปสู่บ้านของน้องจินนี่กันนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันอ๋อที่บ้านขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่ค่ะต้องไปอุ่นหนุนเห็นน้องจินนี่บอกว่าคุณแม่บอกว่าลูกสาวชอบกินเส้นใช่ค่ะคุณแม่ก็เลยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ๋อจัดไปครับฝั่งนี้ก็มีอีกละยิ้มชมนิดนึงนะโอ้กินเลยเนี่ยอย่าเพิ่งงับไก่นะไก่ก็กินด้วยครับอยากอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะไม่ค่ะสักคืนได้นะครับอบูดายาสวัสดีครับครับโอ้ขาวต้นอะไรเนี่ยคะต้นนี้สวยเนาะสวัสดีจ้าขาวงามโอ้โหต้อนรับดีมากเลยอ่ะไอ้ขาวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะชูรสอินโดใช่ปะนี่เหรอครับคณะอินโดอย่างเงี้ยคณะอินโดเหรอเอาแน่ๆชัวชูรสอะไรสักอย่างนี่ค่ะน้องเดิมแล้วอ่ะครับเขาเอาให้ไก่ให้หมูกินค่ะอ๋อยอดมันนี่ไก่ชอบกินมากครับแบบนี้เลยวันก่อนพี่เอี้ยงเจอต้นสบู่ดำแล้วทีเนี้ยเป่าเล่นมันไม่เป็นฟองอ่ะทำไมใส่อิงเก่งจังเลยอ่ะเทคนิคพี่เอี้ยงไม่มีเทคนิคใส่อิงนี่คือเจอต้นสบู่ดำเสร็จแล้วก็เป่าเป็นฟองอากาศได้เลยนะน้องเจนนี่เป่าเป็นไหมไม่เป็นเนาะไม่เคยออกเลยอ๋อใส่อิงเจอปุ๊บนี่เป่าได้เลยครับต้องเรียนต้องมีเทคนิคใส่อิงบอกว่าต้องมีเทคนิคจ้ะเทคนิคส่วนตัวนี่ก็ชาวบ้านก็อยู่กันตรงนี้นะครับไปอ่ะครัวคนเอี้ยงหายไปไหนแล้วเนี่ยนี่ใช่ไหมฟักฟักหม่นฟักเขียวนะครับอ๋อนี่ไงฟักเขียวอันนี้เป็นต้นฟักเขียวครับสายอินก็ดูชนิดพืชผักเก่งกันนะเนี่ยอันนี้มันกินได้ใช่เหรอนี่สบู่ดำไหนสบู่ดำสายอินเจอแล้วต้นสบู่ดำมาลุยนกครับระวังหล่นนะสายอินสูงเนี่ยใจเย็นน้องจีนี่ฝากดึงหน่อยพี่เสียวหล่นนี่แบบนี้ต้องแบบนี้นี่เจอแล้วแบบนี้กระเป๋านี่ไงเห็นไหมโอ้โหนี่แหละความสามารถพิเศษของแสงอิงเล่นต้นสบู่ดำนะครับมันเล่นยากตรงไหนก่อนยากพี่ยังไม่เป็นเนี่ยพวกพี่นี่คือไม่เป็นเลยต่อไปน้องจินนี่ลองดูนะครับครับแสงอิงลองหล่นนะพี่เป็นห่วงความปลอดภัยจ้ะเดี๋ยวมาดูน้องจินนี่หน่อยเอาน้ำยางจ้ะนี่เอาน้ำยางก่อนฟองเป็นฟองอยู่เป็นฟองอยู่เอาน้ำยางก่อนเป่าครับโอ้หยุดเลยครับเป็นไหมไม่ขึ้นน้องแสงอิงลองดูนี่ต้องให้โปรเฟชชั่นอลแบบแสงอิงอย่าให้อันนี้มันขาดอย่าให้ใยมันขาดครับนี่โอ้โหสวยงามนี่กับบรรยากาศตรงนี้ใช่เป็นไงบ้างครูยังครับเดี๋ยวกำลังเทรนน้องจินนี่เล่นสบู่ดำอยู่ครับ
นี่นี่นี่เป็นอีกแล้วโอ้โหทำยังไงนะอิงครับแบบนี้ค่ะเดี๋ยวน้องสอนระวังโต๊ะน้องหล่นเนื้อระวังแล้วหน่อยเสียวนี่โอ้สวนไร่ชาวบ้านครับข้างหน้านี้นะพาสาวๆไปดูจุดชมวิวแล้วก็จะเดินทางไปบ้านของน้องจินนี่ต่อนะครับอีกครั้งหนึ่งที่นั่นไปเยือนบ่อไคร้บ้านลาหูปางมะพร้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับบายวันนี้เอาลงดินเนอะอ่ะมาดูกับน้องจินนี่อีกรอบนึงจินนี่เป็นแล้วว้าวนี่สาวรีซอเล่นสบู่ดำไปละอิงเปาล่าหน้าโอเคอ่ะครับสวยงามหมดละไปทำการทำงานป่ะเดินทางไปบ้านที่มันเป็นอย่างเงี้ยสวยจาโบจาโบอยู่ตรงนู้นหรอใช่นี่แหละวิวมุมกว้างของจาโบครับข้างหน้านู่นนะครับเราจะเดินทางไปที่บ้านของน้องจินนี่กันต่อนะครับชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านศบป่องค่ะบ้านศบป่องนะครับนะอยู่อำเภอพมพาวนี่เลยค่ะจ้าสาวท้องถิ่นนำทางเลยในวันนี้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสาวๆขอบคุณมากจ้าอะคือโบโมะครับอะคือโบโมะป่ะเลยต่อครัวคนนี้แย่งเอาหาวอีกไปกับบูดายาบูดายามาแล้วสวัสดีครับไหนมาคะชุดสวยจังเลยค่ะชุดสวยถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะถ่ายรูปขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมถ่ายรูปหน่อยสวยมากครับแม่มีสมบัติอะไรนะคะกล้วยอยู่